ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี60,000 คนทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดี60,000 คนนะครับสวัสดีครับคุณนินจาขอบัตรเจอพี่ภูมิเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเราต้องเจอกันหน่อยหรือเปล่าพี่นิวสวัสดีครับโอ้ยเข้ามาเยอะจังเลยสวัสดีครับสวัสดีคืนวันเสาร์ของทุกคนด้วยนะครับจะบอกว่าไลฟ์นี้ไม่ค่อยมีอะไรครับก็มาเพราะว่าเคยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์เดี๋ยวจะผิดสัญญานะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรให้ดูนะครับถ้าใครเข้ามาแบบจะคุยอะไรเยอะมันไม่มีอะไรให้คุยนะครับวันนี้ใครไปงานวิวเทียมาบ้างครับขอบคุณที่มาหานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเหมือนแถลงข่าวอะไรสักอย่างใช่แอดลาสทำไมยังไม่นอนครับแอดลาสคุณจูเนียร์นอนไปแล้วนะครับแล้วก็คุณมิออนน่าจะนอนแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาถึง10,000 คนก่อนผมก็จะเริ่มพูดนะแถลงข่าวเพราะว่าเราไม่ได้คุยฟิลเตอร์มันเวอร์ไปป่ะทุกคนคือมันต้องใส่จริงเพราะว่าตั้งแต่ไปงานมาไม่ได้ล้างหน้าเลยอ่ะมันมีฟิลเตอร์นิดนึงนะเปลี่ยนฟิลเตอร์ไหมมันเวอร์ไปอ่ะไม่ชอบเลยได้ไหมไม่เป็นไรเนาะมันก็โอเคอ่ะเดี๋ยวจะนี้อันนี้ไหมอันนี้ดีก่อนเนาะอันนี้ดีก่อนนะทุกคนดูแบบดูจริงขึ้นมาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับจะครบ10,000 คนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ใครไปงานวิวเทียมมาด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาวันนี้นะครับจะบอกว่าสนุกมากใช่ปึ๊บ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 สวัสดีครับทุกคนเอ๊ะจะพูดอีกนานไหมจะสวัสดีอีกนานไหมพูดได้หรือยังพูดได้แล้วจะถึง10,000 คนแล้วไงสวัสดีครับอ่ะโอเควันนี้นะครับจะมาหลับแป๊บนึงนะเราดูยังไงนะว่าใครอะไรอ่ะแป๊บนึงนะแบบใครดูอยู่อะไรเงี้ยโอ้ยหุยคนดูเต็มเลยสวัสดีทุกคนนะอ่ะโอเคมาจริงๆนี้โอเคครับวันนี้จะมาพูดหัวข้อว่าทำไมภูมิถึงชอบหมีแพนด้านะครับนี่เป็นไงหัวข้อน่าสนใจหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าภูมิชอบหมีแพนด้ามากนะครับใช่แบบว่ามีตัวอิโมจิผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบล่าสุดนะครับงาน JNFT นะครับแล้วก็ผมก็ทำตัว NFT เป็นรูปหมีแพนด้านะครับน้องใจดีนะครับหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมผมชอบหมีแพนด้านี่เป็นไงหัวข้อเอ๊ะทำไมต้องมาไลฟ์เลยเพราะว่าเราจะได้พูดทีเดียวนะครับสวัสดีครับพี่ชาอ๋อฟิลเตอร์แรกมันเกินไปพี่ชายอันนี้มันจริงกว่าฟิลเตอร์แรกแบบนี้ฟุ๊บอันนี้มันเกินไปอ่ะพี่ชายเนาะฟิลเตอร์นี้มันเกินไปไหนปะมันแบบมันเวอร์ไปอ่ะพี่ชายขอฟิลเตอร์นี้เหรอเอาฟิลเตอร์นี้ก็ได้เออคนกรีดตาเลยอ่ะฟิลเตอร์เนี่ยใช่เหมือนพี่เบลยังไม่ได้ถามพี่เบลเลยพี่เบลบอกให้คุณโทรหาใช่ไหมคุณลืมเพิ่งถึงบ้านอ๋อพี่ชายบอกให้ส่งมาเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมส่งให้นะฮะมันชื่อฟิลเตอร์ว่า no filter โอ้ยโอเคทุกคนพิมพ์มาดีกว่าว่าคิดว่าทำไมฟูมถึงชอบมีแพนด้ามันจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะข้อแรกมันมาจากอะไรให้เวลา1 นาทีนะครับในการถ่ายติ๊ง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 ติ
ทำไมคุณถึงชอบหมีแพนด้าครับจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรลองสิตุ๊กตาหมีแพนด้าคุณเต็มห้องแล้วตอนนี้จริงๆมันมีหลายผลนะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดแบบจุดเริ่มต้นเลยเหตุผลที่แท้จริงเอ้ยสวัสดีครับพี่มิวนอนดึกเพราะตาตาเหมือนแพนด้าหรือเปล่ามีส่วนนะครับมีส่วนแต่ว่ามีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไปเจอน้องแพนด้าจริงๆอ่ะอันนี้จะเรียกจุดเริ่มต้นไหมก็ไม่เชิงแต่ว่ารู้สึกว่าเราจําได้ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เอาแพนด้าเข้ามาใช่ไหมตอนเด็กเราแบบอยากไปดูมากเราจําได้ว่าแพนด้าเป็นแบบสัตว์ที่หาดูยากมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้จักแพนด้าแต่ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเป็นต้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปดูแล้วเราก็เคยไปดูแล้วเราก็ชอบมากแต่ว่าก็ชอบเหมือนสัตว์น่ารักทั่วไปแต่ว่ามันจะมีเหตุผลจริงๆอยู่พี่ฟอพี่ภูมิไม่นอนขอบตาดำอย่างงี้ใช่ไหมแต่ขอบตาผมก็แต่ก่อนดำไงตอนนี้ไม่ดำแล้วตอนนี้จะเป็นเงาเพราะว่าวันนี้เราไปงานเราแต่งตามายังไม่ได้ล้างตานะฮะเพราะว่าทำไมตอนนี้เราถึงขอบตาเราไม่ค่อยดำแล้วเพราะว่าเราใช้ InBeauty นะครับทุกคนอ่ะมาสอดแพนด้าเพราะหลินปิงช่วงอะไรว่าไปหน้าเหมือนแพนด้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะมีขั้วโลกเลยเหรอใกล้ละฮะใกล้ละติ๊กตักโอเคสวัสดีครับเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากกันตูนนะครับเรื่องกังฟูแพนด้านี่ติ๊ง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 ใครตอบถูกบ้างเอ่ยมาจากเรื่องกังฟูแพนด้านะครับก็คือเมื่อกังฟูแพนด้าภาคหนึ่งเข้าเมื่อไหร่นะกังฟูแพนด้าภาคหนึ่งนะครับเข้าโรงเมื่อปี2008นะครับกังฟูแพนด้าภาคหนึ่งเข้าเมื่อปี2008ก็ประมาณ14ปีที่แล้วนะครับ14ปีที่แล้วตอนนั้นภูมิอายุเท่าไหร่นะ24ตอนนั้นภูมิอายุ10ขวบตอนภูมิอายุ10ขวบเนี่ยการ์ตูนเรื่องกังฟูแพนด้านะครับเข้าลงแล้วก็ภูมิเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูการ์ตูนเรื่องนั้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนที่แบบมันทัดใจเรามากๆนะครับใครมันก็ไอมันนานมากทุกคนถ้าใครเป็นรุ่นน้องภูมิครับก็อาจจะแบบไม่ทันได้ดูอาจจะต้องไปดูย้อนหลังอะไรอย่างนี้นะครับภาคแรกเหมือนใน Netflix ยังมีอยู่นะครับทุกคนไปดูได้นะครับกังฟูแพนด้าก็คือเราชอบการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับแพนด้าตัวหนึ่งเนาะมันชื่อว่าโปชื่อว่าโปคือผมไม่รู้เขาเรียกอโปหรือโปนะคือในภาษาอังกฤษอะเรียกโปแต่ว่าในภาคไทยบางทีก็เรียกอโปบ้างเรียกโปบ้างแต่ว่าเราจะเรียกว่าโปพอนะฮะก็คือโปเนี่ยครับเป็นแบบเป็นหมีแพนด้าเนาะอยู่แบบอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับพ่อบุญธรรมของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความฝันว่าอยากเป็นผู้พิทักษ์อยากเป็นแบบนักรบอยากเป็นกังฟูอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เล่าย่อๆไม่สปอยเรื่องย่อแต่ก็สปอยได้เพราะ10ปีแล้วสปอยได้เนาะทีนี้เขาก็แบบเขาก็ชอบกังฟูมากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแพนด้ามันไม่มีใครเชื่อเลยว่าแพนด้าเนี่ยจะเป็นกังฟูได้อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่มีใครเชื่อว่าแพนด้าจะเป็นกังฟูได้ซึ่งตัวที่เขาแบบที่ตัววิหารตัวกังฟูที่เขาไปฝึกกังฟูกันแหละที่อยู่บนเขาก็จะมีแบบนกกระเรียนมีงูมีพยัคฆ์มีตั๊กแตนมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีลิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบสัตว์ที่แบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แพนด้าใครจะไปคิดว่าแพนด้าจะมาเป็นกังฟูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะทีนี้เขาก็แบบว่าวันนึงมันก็แบบเหมือนหนังมันบอกว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าผมว่ามันก็แอบบังเอิญนิดนึงคือเขาเนี่ยได้ขึ้นไปดูคนแบบประลองกันเพราะว่าคนที่ชนะวันนั้นอ่ะจะได้เป็นนักรบมังกรก็คือจะได้แบบเป็นหนึ่งในแบบในทีมในกังฟูอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบด้วยตัวแพนด้ามันก็แบบไอตัวโปเนาะมันก็ดื้อมันก็ได้เข้าไปแล้วก็แบบเหมือนแบบไปโดนแบบตัวแบบอาจารย์อ่ะชี้พอดีว่าแบบคนที่จะชนะก
ก็คือแพนด้าตัวนี้แพนด้าก็เลยงงอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้เป็นนักรบมังกรเขาบอกว่าตามความทํานายเนี่ยตัวนี้แหละจะได้เป็นนักรบมังกรซึ่งที่ผมชอบเพราะว่าอะไรผมชอบเพราะว่าแบบมันเหมือนว่ามันไม่มีใครเชื่อเลยว่าไอ้แพนด้าตัวเนี้ยมันจะเป็นนักรบมังกรได้มันจะแบบมาเรียนกังฟูได้อะไรเงี้ยทุกคนเก็ตปะเออแล้วแม้แต่แบบตัวพ่อเขาว่าพ่อบุญธรรมเขาคือพ่อเขาก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะแต่พ่อเขาเป็นห่วงเพราะแบบว่าก็ไม่อยากให้พอมันเป็นกังฟูมันก็ต้องเจอกับอันตรายใช่ไหมเขาก็แบบไม่อยากให้ลูกแบบเออไอ้ฟูมสปอยหรือเปล่าแต่หนังมันนานแล้วนะมันก็เล่าได้เนาะใช่ปะเออนั่นแหละคือพ่อเขาก็แบบไม่ได้มั่นใจว่าแบบเฮ้ยเป็นห่วงลูกเขาไม่อยากให้ลูกเขาเป็นมาขายก๋วยเตี๋ยวกับพ่อดีกว่าอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแบบเขาเชื่อในตัวเองเห็นไหมหมายถึงว่าแพนด้าตัวโปเนี่ยเขาก็เชื่อในตัวเองว่าแบบว่าเขาทำได้อะไรเงี้ยในขณะที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นนักรบมังกรจริงๆตามที่เขาแบบต้องการอะไรเงี้ยครับใช่มันก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะเป็นได้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเข้าใจไหมเพราะว่าเขาก็ต้องผ่านการฝึกการอะไรแต่ว่าการฝึกของเขาอะแรกๆมันก็ไม่ดีไงแต่ว่าพอเขาเจอการฝึกที่มันเหมาะกับเขาอะมันก็ทำให้ดึงศักยภาพของเขาออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าตัวไอตัวละครตัวเนี้ยมันมีความพยายามมันมีความแบบเชื่อมั่นตัวเองมันมีความคิดบวกมันมีการความแบบอะไรบางอย่างที่มันไม่ยอมแพ้ในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะเข้าใจความรู้สึกของตัวละครนี้ว่าแบบกว่ามันจะมาเป็นนักรบมังกรได้อะมันแบบผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ผมก็เลยชอบตัวละครนี้มากๆซึ่งจะเรียกว่าอินสปายไหมมันก็ไม่เชิงแต่มันรู้สึกว่าพอเราดูเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเพื่อนมันเหมือนมีตัวละครตัวนึงที่แบบมันคิดเหมือนเราอะคือถ้าเราเป็นเขาเราก็จะทำในสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือแบบสาเหตุที่ผมชอบตัวละครตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันซึ่งในแต่ละฮัลโหลมาทักทายแล้วนะอันนี้เล่าเรื่องจริงจังนะซึ่งในแต่ละแบบในแต่ละภาคพี่จูมานะครับซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยก็แบบในแต่ละภาคมันก็มีข้อคิดเป็นของตัวเองอะทุกคนใช่แต่ว่าภาคหนึ่งเนี่ยเป็นภาคที่แบบทำให้เราแบบรู้จักตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบตัวละครตัวนี้มากแล้วก็ภาค2ก็สอนเรื่องอะไรนะอันนี้ภาค2มันสอนเรื่องการปล่อยวางอดีตมั้งหมายถึงว่าการที่เรายึดติดกับอดีตอ่ะมันทำให้เราแบบไม่เดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภาค3น่าจะเหมือนตอนจะพูดถึงกับการเป็นตัวเองหรือเปล่าการแบบที่เราไม่ต้องไปตามใครการที่เราเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าภูมิดีใจมากเพราะเขาประกาศจะสร้างภาค4แล้วปี2024นะครับ2024 2023นะ2024ป่ะเออเดือนมีนานะครับทุกคนใช่แล้วเขาก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขาแบบเขากินเก่งมากเลยทุกคนไอ้ตัวโปรเนี่ยเขากินเก่งมากแล้วก็แต่เขาก็ยังแบบหาวิธีไงก็ได้ให้มันแบบอะแดปต์กับการต่อสู้ของเขาอะไรเงี้ยครับหลับไหมง่วงไหมทุกคนประมาณนั้นแค่อยากให้ทุกคนแบบบอกเฉยๆว่าเออจุดเริ่มต้นที่เราชอบมีแพนด้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวหนังเรื่องนี้นะครับทักทายไหมทักทายหน่อยไหมเราอ่ะเออแบบๆไหมแบบๆนี่ฟิลเตอร์หน้าใสแค่เล็กนิดจะนอนห้องนี้เหรอมันไม่นอนโซฟาเหรอเหรอโอเคเดี๋ยวไลฟ์ได้ใช่ไหมเสียงดังแบบนอนโอเคมันไม่นอนห้องนอนได้เดี๋ยวดูกันนอนไม่นอนได้เดี๋ยวไปอาบน้ำว่างๆกันประมาณนั้นทุกคนใครง่วงก็หลับได้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเอ้ยเขามีแบบตอนเนี้ยมันมีซีรีส์ด้วย
ใน Netflix เพิ่งลงปีนี้แหละ Netflix มามีซีรีส์นะครับแล้วก็จะมีก่อนที่จะมีซีรีส์มันมีแบบว่าเรื่องแยกอีกแบบจุดเริ่มต้นของตัวละครอื่นๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีมันแบบมันใช่เลยอ่ะคือถ้าเราเป็นโปรเราก็จะทำแบบที่ตัวละครนั้นทำนะครับทุกคนเชื่อป่าวว่าตอนที่ถ้าจะไม่ผิดนะภาค3นะครับเข้าลงภูมิอ่ะไปเล่นกิจกรรมกับDreamWorks มา DreamWorks ก็คือค่ายที่ทำเรื่องกังฟูแพนด้านะครับไปเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะเอาแว่นตา3มิติกังฟูแพนด้าของถูกลิขสิทธิ์เพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภูมิมีหลักฐานมีเห็นปะทุกคนเห็นไหมเนี่ยขอบคุณทาง DreamWorks นะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวห่างว่าภูมิแบบชอบไปเรื่อยนะมีหลักฐานนะเห็นไหมแล้วเราก็ใส่แว่นตาตัวเนี้ยไปดูจริงๆจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะ IG ภูมิมีประมาณ 3,000 รูปอ่ะทุกคนเพราะภูมิลงรูปบ่อยมากตอนนี้ซ่อนหมดแหละก็จะบอกว่าเนี่ยนะจะให้ดูแต่ก่อนอ่ะเราชอบจริงนะอันนี้คือรูปที่เราซ่อนไปแล้วเป็นไงฮะชอบจริงๆแคปชั่นคือว่ามาดูพี่ชายแสดงหนังดูดิมันต้องชอบขนาดไหนวะเนี่ยทุกคนนี่ชอบมากแบบไปเล่นกิจกรรมเพจหนังอะเพื่อที่จะแบบเอาแว่นตาสามมิติจากลิขสิทธิ์ของค่ายเขาอะมาใช่ไหมเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็คือแฟนตัวยงนะครับของมีแพนด้าแต่แค่อ๋อแล้วยังไม่จบจากนั้นนะทุกคนชีวิตผมอะถ้าอะไรที่มันมีแพนด้าเราก็จะซื้อหมดเลยเพราะเราชอบมากเมื่อประมาณแบบปี2015เคยลงรูปใน IG แล้วก็แบบเนี่ยทุกคนถุงเท้ายังเป็นมีแพนด้าเลยเห็นไหมตอนนั้นนะคือแบบไปดูรูปกับ IG ก็แบบเฮ้ยรูปเกี่ยวกับแพนด้าเยอะจังเพราะว่าแบบเราชอบมากเข้าใจไหมซึ่งถามว่าสำหรับเราอะเราว่ามันสนุกมากเรื่องเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะแบบมองไม่สนุกเฉยๆก็ได้เพราะแต่ละคนก็จะมีแบบซีรีส์หรือหนังหรือการ์ตูนที่ตัวเองชอบซึ่งสำหรับคนที่ชอบมันสนุกอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็จะสนุกบ้างสนุกบ้างไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องปกติทีนี้เมื่อประมาณน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่2อันนี้คืออันนี้ทุกคนอันนี้ยังไม่เคยเล่าที่ไหนกังฟูแพนด้าเราชอบเราใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้มารู้จักวีแบแบเฮ้ยวีแบแบนี่มันตัวที่ทุกคนซื้อให้ภูมินี่นะใช่ไหมคือทุกคนจะชอบซื้อตัวหมีแพนด้าตัวนี้ให้ภูมิซึ่งพอเรามาดูวีแบแบทุกคนมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าเราแบบชอบตัวละครตัวนี้มากมากๆชอบสัตว์ชนิดนี้มากสุดๆเพราะว่าอย่างตัววีแบแบเนี่ยเป็นการ์ตูนเนาะมีหลายซีซั่นและก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของแบบหมี3ตัวใช่ไหมก็จะมีกริซลี่แพนด้าแล้วก็มีไอซ์แบร์ใช่ไหมอยู่ล่างสุดใช่ปะอุ้ยผมไม่ได้อ่านเหม็นเลยขอโทษนะลืมมาคุยนานไปหน่อยขอเล่าจบแล้วมีกริซลี่แพนด้าแล้วก็ไอแบร์นะครับก็คือแพนด้าก็จะเป็นพี่คนกลางนะอยู่ตรงกลางเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีแล้วก็แบบหลายคนช่วงแรกมันเป็นกระแสเพราะมันน่ารักแต่ว่าพอเราดูจริงๆอ่ะมันมีอะไรมากกว่าความน่ารักทุกคนเรื่องเนี้ยบีแบร์มีอะไรมากกว่าความน่ารักนะครับถ้าทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูออริจินมันหรือยังอ่ะมันจะมีบางตอนที่มันแบบย้อนกลับไปตอนที่แบบหมี3ตัวเนี้ยยังเป็นเด็กอ่ะทุกคนเคยแบบเคยได้ดูไหมแล้วอันนี้เล่าย่อๆแล้วก็แบบว่าอันนี้เล่าตัวแผ่นๆแล้วกันเนาะหมีตัวอื่นไม่เล่าแต่รักทุกตัวแต่ขอเล่าแผ่นๆเพราะเราร่วมหมอข้อคือมีแผ่นได้ตัวแผ่นๆทุกคนตอนเด็กอ่ะเขาแบบเกิดมาอยู่ในสวนสัตว์ที่ประเทศจีนใช่ไหมตัวละครเนี้ยฟันดีนะเจสเขาอยู่ในสวนสัตว์ที่ประเทศจีนแล้วเขาก็แบบ
ที่ผมชอบตัวละครนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างความคิดมันหลายอย่างที่มันแบบคล้ายๆกับสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบมองโลกในแง่ดีมากอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็เขาใช้ชีวิตอยู่ในสวนสัตว์ตั้งแต่เกิดอะโดยที่เขาไม่รู้ว่าที่ที่เขาอยู่ในนั้นอะคือสวนสัตว์ทุกคนเก็ตปะเขาคิดว่าแบบท้องฟ้าคือท้องฟ้าจริงต้นไม้คือต้นไม้จริงน้ำคือน้ำจริงทุกอย่างคือแบบนั่นหมดเลยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทุกวันแล้วแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยแบบคนเดียวนะเป็นหมีตัวเดียวในสวนสัตว์ตื่นมาก็แบบเฮ้ มีความสุขจังเลยแบบไปเล่นน้ำกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยที่ที่เขาอยู่มันเป็นแค่สวนสัตว์นะมันไม่ใช่ป่าจริงอะไรเงี้ยทุกเช้าจะมีลำโพงพูดมาจากแบบลำโพงซึ่งมันก็แบบไม่ได้เป็นเสียงป่ามันเป็นเสียงคนในลำโพงในสวนสัตว์อะไรเงี้ยจนวันนึงอ่ะคนเขาเอาตุ๊กตาหมีแพนด้าอีกตัวนึงอ่ะมาให้เป็นเพื่อนกับแพนแพนเนี่ยแล้วแพนแพนก็คิดว่าตุ๊กตาตัวนั้นน่ะมีชีวิตจริงๆอ่ะทุกคนเขาก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตกับตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยนั่นน่ะมันคือแค่ตุ๊กตานะมันไม่ใช่หมีแพนด้าจริงๆนะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันก็เลยแบบจริงๆมันเศร้านะหมายถึงว่าเรามีความสุขโดยที่เราไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ทั้งส่วนสิ่งที่ที่เราอยู่ก็เป็นของปลอมเพื่อนที่เรามีก็เป็นของปลอมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสะเทือนใจนิดนึงแต่ตัวสำหรับตัวแพนด้าเองในตัวละครอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าอันนั้นเป็นของปลอมเขาก็มีความสุขของเขาอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งแบบเขาปีนขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเห็นว่าที่ที่เขาอยู่อ่ะมันเป็นของปลอมมันเป็นสวนสัตว์มันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเขาก็เลยพยายามหนีออกซึ่งเขาก็หนีออกมาได้แต่เขาไม่สามารถแบบพาตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนของเขาอ่ะออกมาได้ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนมันเศร้ามากนะใช่ไหมใครเคยดูแล้วบ้างครับใช่คนที่เคยดูจะรู้ว่าแบบมันสร้างจริงแผ่นๆคือแล้วเขาเป็นเด็กอ่ะเป็นหมีแพนด้าเด็กอ่ะเขาแบบพยายามหนีออกมาจากสวนสัตว์โดยที่เขาแบบต้องทิ้งเพื่อนเขาว่าที่เป็นตุ๊กตาไว้พื้นพาหนีด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาแบบไม่มีชีวิตเนี่ยมันปีนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยใช่มันก็เลยกลายเป็นทำให้เขาแบบไปเจอกับพี่น้องอีก2คนก็คือกิสลี่กับไอแบร์ซึ่งจริงชีวิตของสองคนนั้นก่อนที่จะแบบตอนเด็กอ่ะเขาก็เจอเรื่องเศร้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันทัชใจเรามากเลยแล้วก็เรื่องเนี่ยทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวในเรื่องละเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียสีแบบสังคมด้วยนะเพราะว่าตัวพุ่มกับอ่ะเขาเป็นเหมือนเขาเป็นคนเอเชียมั้งเอเชียอเมริกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนเอเชียที่ไปอยู่อเมริกาหรือว่าเป็นลูกครึ่งเอเชียอเมริกาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเลยอยากเล่าเรื่องราวของแบบคนต่างถิ่นอ่ะที่ไปอยู่ในเมืองใหญ่แล้วมันแบบว่าแล้วมันโดนกีดกันต่างๆบางอย่างที่เขาไม่ได้เหมือนแบบคนในเมืองบางอย่างที่แบบเข้าใจไหมเหมือนว่าสิ่งที่แบบมันไม่ใช่ชนชาติของเขาอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาโดนมาเหมือนเขาอยากสร้างว่ามุมมองของคนเอเชียที่ต้องไปอยู่อเมริกามันมีบางอย่างที่มันแบบไม่เหมือนกันใช่ครับพี่แบร์ใช่แล้วเอเชียใช่ไหมมันจะมีแบบคือมันจะมีในนั้นนะเขาหมายถึงแบบทั้งเอเชียแหละหมายถึงว่าพยายามแบบสื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอยากให้รู้ว่าแบบว่าการที่แบบคนต่างถิ่นไปอยู่ที่นั่นเขาก็เลยเปรียบว่าเป็นหมีที่ไปอยู่กับมนุษย์เก็ตป่ะหมายถึงว่าเขาแบบเปรียบเทียบแบบนั้นเขาจะบอกว่าเหมือนมันกำลังจะบอกว่าแม้ที่แห่งนั้นจะไม่ใช่ที่ของเราจะเป็นคนนอกหรือเราจะเป็นยังไงใครจะเข้าใจเราไหมหรือใครจะไม่เข้าใจมีมนุษย์ที่ใจดีกับหมีกับมนุษย์ที่ไม่ใจดีกับหมีสุดท้ายแล้วแบบเราก็ต้องผ่านไปให้ได้อยู่กับสิ่งนั้นให้ได้อะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลที่เราชอบวีแบร์นะครับเราว่ามันแบบมีหลายตอนที่มันแบบทำให้เราคิดว่าแบบบางทีอเมริกาเป็นอย่างนี้จริงนะกับคนเอเชียแต่ไม่ทุกคนนะในหนังก็บอกว่าไม่ทุกคนก็แบบว่ามีดีบ้างร้ายบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าก็จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะผมก็พูดแบบผิดถูกไม่ได้แบบถูกหมดทุกอย่างไปนะคนเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปดูซึ่งใช่ที่จะบอกว่าจริงๆทุกตัวละครมันน่าสนใจหมดเลยทั้งมีทั้ง3ตัวนะครับประมาณนั้นรู้สึกว่ากังฟูแพนด้านะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังนะครับดูได้ที่ Netflix แล้วก็รู้สึกว่า V Bear ยังดูได้ใน HBO Go อยู่นะครับประมาณนั้นทุกคนไม่มีอะไรมากแค่แบ
เราแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำไมเราถึงชอบหมีแพนด้าจากนั้นเราก็เลยแบบว่าเลยรู้สึกว่าหมีแพนด้าในหลายเรื่องอ่ะเขาจะทำบุคลิกนิสัยตัวละครเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกับเราดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบหมีแพนด้าเลยตั้งอีโมจิตัวเองเป็นหมีแพนด้านะครับใช่กี่โมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งแล้วเรามาเล่าให้ฟังแบบไปเฉยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะไปแล้วนะฮะมีแพนด้านะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งแพนๆในการ์ตูนติดมือถือมากเป็นหนุ่มโซเชียลมันผมเลยผมก็ติดมือถือสุดๆคือบางอย่างที่เขาคิดแล้วเรารู้สึกแบบใช่เลยอะแบบนี้เลยมันมีตอนหนึ่งทุกคนขอเล่าแบบชั้นๆที่มันแบบว่าที่เหมือนแบบตัวแพนด้าเขาแบบไปเปิดหนังสือมั้งไปห้องสมุดแล้วเปิดหนังสือแล้วเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าเป็นสารคดีหรือว่าแบบสารอนุกรมหรืออะไรก็ได้ที่แบบเป็นแฟกต์เป็นแบบความรู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ความจริงว่าแบบมีแพนด้ามันกินพืชอ่ะแล้วตัวแผนก็ร้องไห้แล้วแบบไม่ยอมแบบเฮ้ยนี่แบบมีแพนด้ามันต้องกินพืชหรอจริงๆแบบฉันทำแบบน้ำแดงนะว่าฉันแบบต้องการโภชนาการที่หลากหลายอะไรประมาณเนี้ยเออเราเลยรู้สึกแบบเออมันตลกคือถ้าเราเป็นหมีแพนด้าแล้วเราแบบใช้ชีวิตแบบนั้นเรามาเจอแบบแฟกต์ที่มันเป็นแบบนี้เราคงแบบเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบประมาณนั้นสาระป่ะมีสาระไหมประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะประมาณนั้นไม่มีอะไรมากเล่าสั้นๆเท่ากับเล่า2ชั่วโมงแต่เสร็จแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแค่เราแค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำไมมันถึงแบบนี้คือที่เล่าให้ฟังอ่ะจะบอกว่าเพราะเราชอบจริงนะเราไม่ได้แบบว่าอยู่ดีมันแบบชอบไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทุกอย่างที่เราชอบเนี่ยเราคิดมาแล้วเรามีเหตุผลมาแล้วเรามีเหตุผลรองรับมันนะฮะหลายคนจะแบบเฮ้ยชอบแต่หลายคนแบบมองว่ามีแพนด้าว่ามันแบบน่ารักเฉยหรือเปล่ามันไม่ใช่น่ารักเฉยทุกคนมันแบบมันดีด้วยอ่ะเข้าใจไหมคือแต่ว่าไม่ว่าใครจะชอบอะไรนะครับเราก็ควรจะแบบยินดีกับเขาเพราะว่าไม่มีอะไรบนโลกใบนี้แบบไร้สาระทุกอย่างมีสาระเสมอไม่ว่าเราจะชอบตัวละครไหนอ่ะปิดท็อปปิกแพนด้านะครับถามเรื่องอื่นได้แบบเร็วๆให้เวลาประมาณ15นาทีไม่เกิน15นาทีจะไปแหละแต่ต้องไปอาบน้ำนอนนะพรุ่งนี้เราจะไปงาน TikTok กันนะครับว้าวกรีดน้องกรีดนะครับจะเดบิวต์แล้วนะฮะเดบิวต์ยังเดบิวต์เลยดิแต่ว่าซิงเกิลเดบิวต์กำลังจะออกนะครับ Perset ใช่ไหมกิจฝากน้องด้วยนะครับน้องตั้งใจฝึกมากเข้ามาก็ขายให้เลยเอาดูตรงคำถามหรอมีแผนย้อมสีผมเมื่อไหร่ผมไม่อยากย้อมสีผมมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องถ่ายละครให้เสร็จก่อนอีกไม่กี่คิวจะถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำอะไรก็ได้แล้วย้อมสีผมก็ได้ตัดผมก็ได้ทำอะไรก็ได้แบบไม่ต้องคอนแล้วอะไรเงี้ยพี่ผมชอบกังฟูแพนด้าภาคไหนที่สุดจริงๆอ่ะชอบภาคหนึ่งที่สุดหลายคนก็ชอบภาคหนึ่งที่สุดเพราะมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าภาคสองภาคสามก็สนุกมากเหมือนกันตลกมากเหมือนกันแต่ว่าภาคหนึ่งมันแบบมันดีมากจริงๆทุกคนพรุ่งนี้ผมไม่น่าจะเป็นงานปิดแต่อาจจะมาให้กำลังใจที่ผมเดินพรมได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะต้องรอดูนะเดี๋ยวยังไงออฟฟิเชียลน่าจะแจ้งนะครับผมก็อยากย้อมผมเหมือนกันครับทุกคนยังไม่รู้เลยสีฟ้าเราก็เคยย้อมมาแล้วไงสีเขียวก็ย้อมมาแล้วอาจจะย้อมลองย้อมสีอะไรที่เรายังไม่เคยย้อมฮะเดี๋ยวเราจะลิสต์ไว้นะสีอะไรถ้าวันไหนผมว่างผมจะพาทุกคนไปดูตุ๊กตาหรือว่าอะไรเกี่ยวกับแพนด้าในห้องภูมิครับมันเยอะมากจริงๆเยอะกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนแบบเต็มห้องนอนไม่ได้เลยเต็มเตียงเลยมันจะเป็นแบบโมเดลตุ๊กตาต่างๆเงี้ยแม่สื่อโลโซใกล้ถ่ายจบแล้วทุกคนช่วง Q&A ครับแบบเร็วๆช่วง Q&A ปึ๊บแม่สื่อโลโซน่าจะออนปีหน้านะเพราะว่า
ละครเวิร์กพอยต์เหมือนจะมีมีอะไรนะบัลลังก์ลูกทุ่งหรือเปล่าใช่ไหมมีแม่นาคที่น้องมายเล่นมีแม่นาคแล้วก็มีเรื่องครูเป็นเสือเลดี้ปอบที่ตาออมกับอาร์ไอเล่นนะแล้วก็เป็นเรื่องผมน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็น่าจะปีหน้านะทุกคนใช่อดทนรอนิดนึงแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าแป๊บเดียวก็เดี๋ยวได้ดูแหละอาจจะเหมือนนานแต่ว่าแป๊บเดียวใช่ไหมฮะสีผมพี่จูสวยใช่ไหมครับวันนี้เห็นไหมจูหลับไปแล้วจะฝากบอกให้นะฮะปึ๊บปึ๊บกำลังอ่านนะทุกคนขอบคุณครับวันนี้สนุกมากหลายคนถามว่าเวลาเราใส่เอียร์เราได้ยินเสียงแฟนคลับไหมก็จะเรียกว่าบางทีอะถ้าสมมติว่าเรากำลังโชว์อยู่ครับแล้วเราใส่สองข้างเนาะแล้วมันมีทั้งเพลงด้วยมีทั้งแบบอะไรด้วยเงี้ยก็จะไม่ได้ยินแต่ว่าอย่างตอนท้องเราก็จะถอดเอียร์เราออกแล้วก็จะได้ยินเสียงครบทุกอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีถ้าใส่เอียร์แต่ว่าไม่มีเพลงไม่มีเสียงเราไม่มีไมค์ไม่มีแบบเพลงเขาไม่ได้เปิดในเอียร์เราเงี้ยก็จะได้ยินแบบเบาๆนะฮะทุกคนต้องหลับแล้วนะมันดึกแล้วนะเนี่ยพี่ภูมิอยากจองหูไหมคำถามนี้น่าสนใจภูมิอ่ะไม่เคยจองหูเลยทุกคนแต่เนี้ยเป็นไรไม่รู้เป็นแต่เกิดแล้วมันจองหูเลยเพราะว่าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเฉยนะไม่เกี่ยวสังเกตว่าภูมิอ่ะถ้าไม่มีงานหรือไม่มีอะไรภูมิจะไม่ใส่แบบสร้อยไม่ใส่แหวนไม่ใส่นาฬิกาไม่ใส่ต่างหูไม่ใส่อะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบให้แบบมีอะไรแบบมาอยู่บนตัวเราอย่างเงี้ยแบบห้อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยจะใส่อะไรที่แบบจำเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรพอแต่ว่าถ้าเป็นงานอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็ชอบเราก็ใส่มันก็โอเคนะไม่ใช่สักไม่ได้สักไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าแบบเราไม่ชอบอะไรอยู่บนร่างกายเราแต่ว่าบางทีก็เท่ดีปึ๊บตาแดงๆอ่ะทุกคนถอดคอนแทคกันนะวันนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยวันนี้ไปทำงานมาแต่เดี๋ยวจะไปแล้วเฮ้ยมันมีคำถามนึงน่าสนใจอ่ะภูมิเลื่อนไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเออทุกคนเชื่อป่าวว่าทุกวันเนี้ยเราแบบเราเครียดกับอายุตัวเองมากเลยอ่ะคือความคิดเราคิดว่าเรายังแบบ17-18อยู่อะไรเงี้ยทุกคนเก็ตปะหมายถึงว่าเหมือนแบบอายุเราหยุดแค่ตรงนั้นอะแบบ18อ่ะ19ให้ไม่เกิน20อะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยเรา24แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็แบบรับไม่ได้อะเครียดไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะเราไม่ดีนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบเราแบบเหมือนเราทำไมเราแบบอายุเราเยอะขนาดนี้เหรอเราโตขนาดนี้เหรอยังเรารู้สึกว่าเรายังทำตัวเป็นเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากอายุไปมากกว่านี้รู้สึกว่าอายุมันอายุคนเรามันสั้นอะอยากแบบอยากให้มนุษย์อายุยาวสักแบบ300-500ปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมีหลายอย่างที่ยังอยากทำอยู่โอเคฮะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดจองหูกับใส่รีเทนเนอร์ภูมิจะเลยภูมิเคยดัดฟันนะตอนสมัยอยู่มัธยมก็เคยใส่รีเทนเนอร์แหละแต่ว่าตอนนั้นแบบหาเรื่องดัดอ่ะคือฟันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดแต่แบบสมัยนั้นอยากดัดไงก็ไปหมอที่มันเนี่ยมันเบี้ยวนิดนึงตรงเนี้ยมันเบี้ยวนิดนึงตรงเนี้ยใส่แป๊บเดียวก็ถอดเลยใช่ไหมทุกคนผมรู้สึกว่าแบบการศึกษาบ้านเราอ่ะเอาอายุเอาแบบเอาอายุคนไปเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่จำเป็นเยอะเกินไปหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบเราใช้เวลาไปท่องจำไปทำการบ้านไปทำกับอะไรไม่รู้ที่มันแบบเยอะเกินไปอ่ะจนมันทำให้แบบช่วงอายุของเราอ่ะที่มันแบบที่มันเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กอ่ะมันสั้นลงมันไม่ได้สั้นลงแต่ว่ามันแบบมันเสียครับเวลาไปเยอะกับการแบบทำอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่คิดจะพูดว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ไม่มันจะจำเป็นต่อเมื่อแบบมันเป็นสิ่งที่แบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันแต่บางอย่างมันแบ
บางอย่างมันไปแล้วอ่ะก็เลยแค่รู้สึกว่าเออเนาะมันการศึกบ้านการศึกษาก็อันนั้นเวลาผมเห็นข่าวต่างประเทศที่เขาแบบเด็กได้เรียนในสิ่งที่เต็มแบบได้เรียนเร็วๆอ่ะมันแบบเออมันดีเนาะอะไรเงี้ยครับใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่จริงปะจริงเนาะแต่อ่ะแสดงว่าเรียนแต่ยังไม่นอนกันอ๋อวันเสาร์ไม่เป็นไรคือภูมิเคยเรียนภูมิเรียนโรงเรียนไทยมาประมาณภูมิเรียนโรงเรียนไทยประมาณแบบถึงประมาณป.5เราช่วงแบบป.5ต้นไปภูมิไปเรียนนานาชาติอะไรเงี้ยแต่ว่านานาชาติภูมิก็ไม่เชิงแบบนานาชาติขนาดนั้นเพราะแบบก็คนไทยเยอะอะไรเงี้ยก็แบบนานาชาติกึ่งไทยนิดนึงแต่ว่าสิ่งนี้ที่รู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างแบบการแบบครูฝรั่งที่มาสอนเยอะๆกับโรงเรียนไทยอะสำหรับส่วนตัวนะไม่รู้ที่อื่นเป็นไหมเราสึกว่าแบบเราหาตัวเองเจอเร็วกว่าที่อื่นเป็นอย่างเงี้ยตัวน้องเราเหมือนพ่อน้องชายผมก็เรียนโรงเรียนไทยปกติรู้สึกว่าแบบบางทีจนเขาแบบจะจบม.5ม.6แล้วเขายังไม่รู้ว่าแบบตัวเองชอบอะไรจะเข้าคณะอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเพื่อนภูมิโรงเรียนภูมิอ่ะหลายคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแบบตั้งแต่เด็กแล้วเพราะแบบได้ลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบทำให้เราแบบเออรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วแล้วก็แบบบางคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าไม่กล้าไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยว่ามันทำได้ดีไหมแต่ว่าบางอย่างอ่ะถ้าเราปล่อยให้แบบนักเรียนได้ทำอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยเราชอบอันนี้แล้วเราแบบจะเข้าขนาดนี้เราทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนการสอนของแบบบ้านเราในบางอย่างมันทำให้คนรู้สึกแบบว่าทำตามเพื่อนทำตามสังคมเพื่อนเรียนกันเราก็ต้องเรียนเพื่อนเข้าคณะนี้เยอะเราก็จะไปเข้าคณะนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราแบบเห็นบ่อยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะมันเป็นปัญหาของบ้านเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครมาถึงจุดนี้มันเอาจริงมันอาจจะแก้อะไรไม่ย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคก็ลองทำอะไรหลายอย่างเผื่อเราได้เจอสิ่งที่เราชอบนะใช่หลายคนทำงานแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบสิ่งที่ทำงานมันคือความสุขของเราหรือเปล่าเหมือนเราทำงานเพราะเงินเดือนบ้างเพราะว่าเราเรียนไหนๆก็เรียนทางนี้มาบ้างอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันแบบแอบน่าเศร้านิดนึงนะฮะใช่ไหมทุกคนหลักสูตรด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบซึ่งจะบอกว่าตอนภูมิเรียนอะภูมิก็ไม่ใช่แบบเด็กที่เรียนเก่งอะไรขนาดนั้นนะก็แบบกลางมากๆกลางค่อนไปทางแบบไม่เก่งด้วยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเด็กแบบกิจกรรมเยอะมากอะไรเงี้ยเนี่ยภูมิรู้สึกพี่ภูมิจัดการความรู้สึกตัวเองเวลาคะแนนสอบออกมาไม่ดียังไงบ้างเรารู้สึกว่าการเครียดจากคะแนนสอบอะมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยเว้ยปัจจัยอันนี้สำหรับเราเหมือนกันนะสำหรับเราอย่างแรกคือเรากดดันตัวเองว่าคะแนนสอบมันต้องดีอย่างที่สองเรากลัวที่บ้านด่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเครียดแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าแบบว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนอะมันคือเพื่อเราเรียนรู้มันคือเพื่อที่เราแบบเราได้นำไปใช้ในชีวิตหรือมันทำให้เราแบบได้ความรู้รอบตัวได้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แคร์คะแนนขนาดนั้นแต่ถ้าเราแคร์แบบว่าเออแคร์แบบนู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้เราเครียดเปล่าๆซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากแคร์หรอกแต่ด้วยสังคมด้วยอะไรมันทำให้เราแบบเครียดใช่ไหมอันนี้ผมก็เข้าใจเหมือนกันเนาะนอนดึกทำไงให้หน้าใสจริงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใสขนาดนั้นแต่ก็ใสขึ้นว่าเราใช้อินบิวตี้แต่ว่าการนอนหลับสำคัญที่สุดนะทุกคนนะไม่อยากให้ทุกคนเศร้านะทุกคนเรารู้ว่าแบบทุกคนแบบเจอเรื่องเศร้าๆมาเยอะทั้งแบบการเรียนสังคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะช่วยไงนอกจากแบบเป็นกำลังใจให้รู้สึกดีมากเลยที่แบบเวลาเราทำอะไรแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยมาเจอแอดลาสแล้วแบบเป็นแบบพลังบวกให้หรือว่าแบบเจอเรื่องดีๆให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบแม้เราจะช่วยอะไรเขามาไม่ได้แต่ว่าแบบสิ่งนี้เราช่วยได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ทำผมว่าสุดท้ายเราก็ทำเต็มที่แหละแต่อย่า
กดดันตัวเองได้แต่อย่าแบบไปกดจนทำให้เราแบบเครียดอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนทุกคนที่เหมือนกันใช่ไหมอย่างไรก็แบบมาพูดคุยเนาะเข้าใจเลยอ่ะเหมือนแต่ละคนแบบก็มีปัญหาไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะฮะที่ยังอยู่กันแต่ว่าอยู่ไม่นานนะต้องไปแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วใช่สวัสดีครับขอบคุณฮะหมายถึงว่าเอาจริงอ่ะดีใจที่เราได้แบบทำให้คนอื่นมีความสุขได้ประสบผลสำเร็จการประสบผลสำเร็จของเราบางทีมันทำให้แบบคนอื่นมีความสุขนะลมตีทำให้คนอื่นมีความสุขได้แล้วก็ดีใจแต่ว่าเราจะดีใจมากกว่าถ้าแบบว่าทั้งตัวเราทั้งตัวแบบแฟนคลับเราเอลิสเราหรือว่าคนที่มาตามเราอ่ะแบบมีความสุขขึ้นเหมือนกันชีวิตแบบชีวิตเขาดีขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเราแบบทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เราก็แบบยิ่งดีใจใหญ่เลยนะครับทุกคนอย่าไปเครียดมากนะทุกคนพยายามแบบชีวิตแบบโลกมันเครียดพอแล้วเราต้องแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะฮะรีวิวแฮนนาให้ฟังหน่อยแฮนนาเป็นน้องที่น่ารักมากครับทุกคนรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นละครด้วยกันมานี่เราผ่านให้กำลังใจกันเองเยอะมากเพราะว่ามันยากนะทุกคนมันแบบคือตอนแรกเราคิดว่าเล่นละครก็คงไม่ยากหรอกมั้งแต่จริงมันยากมันสำหรับภูมินะมันยากเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้งงปะภูมิรู้สึกว่าถ้าเล่นดราม่ามันอาจจะง่ายกว่านี้เพราะรู้สึกว่าคอมเมดี้มันไม่ใช่มีแค่แบบมันไม่ใช่มีแค่แบบตลกอะมันเป็นเรื่องของจังหวะยิ่งเป็นละครอะจังหวะมันใช้เยอะมากทุกคนแล้วถ้าเราผิดจังหวะมันคือผิดไปหมดเลยเราต้องเริ่มใหม่เราเลยรู้สึกว่าแบบการเล่นละครคอมเมดี้เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็การเล่นละครเรื่องนี้ก็สอนเราหลายๆอย่างนะฮะใช่ไหนดูสิมีใครอยู่บ้างใช่สเตทเนมจากภูมิเป็นภูมิใจใช่ไหมมีคนถามภูมิจะบอกว่าคือภูมิใจเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นมาตั้งนะทุกคนมันเป็นความหมายจริงๆของชื่อภูมิคือภูมิที่แบบที่บ้านตั้งให้ที่ยายตั้งให้ที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยมันมาจากคำว่าภูมิใจจริงๆหมายถึงว่าภูมิใจที่แบบมีลูกคนนี้ขึ้นมาเป็นลูกแบบลูกชายคนแรกของแบบของที่บ้านเลยของเป็นหลานคนแรกของคุณยายอะไรเงี้ยเขาเลยตั้งว่าภูมิใจใช่แต่ว่าแบบก็เรียกภูมิมันก็ง่ายดีอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของภูมิมันมาจากภูมิใจจริงๆพอเราโตขึ้นเราเลยรู้สึกว่าคำนี้มันน่ารักดีเราเลยเอาเลยคำว่าภูมิใจกลับมาใช้ใหม่นะฮะประมาณนั้นใช่งาน TikTok ก็คือวันนี้แหละเพราะเลยเที่ยงคืนแล้วขอโทษทุกคนต้องรีบนอนนะทุกคนมันดึกมากแล้วนะเนี่ยมาถาม Q&A เรื่องอื่นก็ได้นะฮะแบบเร็วพี่พิมพ์ยังอยู่ไหมฮะพี่พิมพ์จริงจริงพี่พิมพ์ต้องนอนแล้วนะพี่พิมพ์นอนดึกอ่ะนะพี่พิมพ์ภูมิก็พูดไปเรื่อยของภูมินะ นี่คือเหตุผลที่มาของคำว่าภูมิใจนะครับมีคนถามว่าเล่าเหตุการณ์ที่ถ่ายรูปกับน้องนู้นเขาเป็นน้องภูมิใช่ไหมอะใช่ไหมนู้นนิวอะเขาเป็นน้องผมใช่ไหมอะผมเกิด2541อะใช่จะบอกว่าใช่ไหมทุกคนเขาเป็นน้องผมใช่ไหมหรือผมเป็นน้องเขาพูดดังไม่ได้นะทุกคนจูเนียร์หลับแล้วเราก็จะแบบพูดเบาๆนิดนึงแต่เราจะไปนอนแล้วรอคำตอบนะใช่อ่ะก็คือเราอ่ะเคยเห็นผ่านในทวิตเตอร์ว่าแบบเฮ้ยอยากให้แบบภูมิถ่ายรูปกับน้องจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่ะเกรงใจเพราะว่าแบบน้องดังมากอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าถ่ายรูปเราก็เกรงใจน้องเขาอะไรเงี้ยจนงานเอ็มชอยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอดีห้องแต่งหน้าตรงข้ามพอดีแล้วแบบเขาว่าเดินไปเดินมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วพี่ทีมงานก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบน้องนู้นนี่แบบช่วยแบบถ่ายรูปกับพี่ภูมิหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบถ่ายรูปมาให้แฟนคลับทุกคนดูนะครับ
ใช่แต่ว่าจะบอกว่าน้องน่ารักมากแบบนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสสุดๆนี่แหละถูกต้องน้องน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆแล้วก็แบบเกรงใจเขาไงแบบว่าขอถ่ายรูปแบบเขารีบไปไหนหรือเปล่าเนี่ยขอถ่ายรูปนะเขาได้เขาได้เขาก็ยิ้มผมก็ยิ้มไม่ทำอะไรไม่ถูกกับแบบทำอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกคนก็ดีใจครับเป็นน้องนี่น่ารักมากได้เลยแบบดีใจที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะฮะจริงผมชอบงานแบบนี้มากเลยนะงานที่เราจะได้เจอแบบคนเยอะๆมันทำให้เราแบบได้เจอคนที่แบบที่ในวันปกติเราคงไม่ได้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยจะได้เจอกันแค่ตามงานอะไรเงี้ยแล้วพอได้เจอเยอะมันเหมือนแบบเราได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างกันหลายๆคนอย่างเงี้ยไม่เจอแบบเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันนานบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่เราก็ไม่สามารถขอถ่ายรูปกับทุกคนได้ไงทุกคนเก็บปะหมายถึงว่าบางทีเราเจอเพื่อนเราเจออะไรเราก็แบบถ้าว่างก็ถ่ายได้แต่ถ้าไม่ว่างก็แบบถ่ายไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะฮะกับริวรู้จักเคยรู้จักกันอยู่แล้วฮะสักพักแล้วหลายปีมาแล้วเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เพิ่งแบบมันจะคุยกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเพราะแบบได้เจอกันบ่อยขึ้นอ๋อภาพกับพีพีใช่ไหมคือเราถ่ายรูปรวมกันแล้วคือแบบพี่สตาร์ลีดของเรากับพีพีเขาสนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนห้องสองห้องนี้ก็แบบคุยกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาถ่ายรูปเขาแบบมาแจมด้วยอย่างเงี้ย น่ารักดีครับน่าชอบมากสนุกมากทุกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วต้องไปมันจะไปมันต้องไปแล้วทุกคนแต่ว่าอีกนิดนึงก็ได้นี่ไลน์มาชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอขอบคุณ400กว่าคนที่อยู่กับผมนะครับทุกคนต้องนอนได้แล้วไหมคือพวกมันนอนดึกอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปแบบอาบน้ำไงรู้ไหมจริงๆวันเนี้ยเตรียมเสื้อหมีแพนด้ามาแต่ว่าลืมอยู่ห้องตัวเองเสียใจมากก็เลยแบบใส่เสื้อปกติก็ได้ไปเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวขอเปิดคำถามอีกรอบหนึ่งจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวดูคุณจูดาเอ้ยใช่น้องไอเพื่อน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 น้องๆพี่พี่พ็อกซี่เข้ามาขอบคุณจริงๆที่เราผมลงวันนั้นเนี่ยเมื่อวันเล่าเรื่องแบบน้องโชคุณไปใช่ไหมใช่เข้ามาขอบคุณจริงๆน่ารักมากนะฮะนัดพี่การไปตีเทนนิสก็ไม่ว่างสักทีมีหลายคนถามว่าภูมิตีเทนนิสจริงหรือเปล่าผมจะบอกว่าตอนอยู่มัธยมนะเคยตีเทนนิสจริงเป็นแบบเป็นนักกีฬาเลยเคยไปแข่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าเรียนแค่แป๊บเดียวเราก็แบบออกมาก่อนเรารู้สึกว่าเป็นเราชอบกีฬาที่มันใช้แขนทุกคนแบบมันสนุกอ่ะกีฬาอะไรที่แบบใช้ขาแบบว่าเตะบอลหรือว่าแบบแม้แต่บาสอะไรเงี้ยเราก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งเลยแต่แบบถ้าเป็นเทนนิสปิงปองอะไรเงี้ยชอบเปตองอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบอะไรเงี้ยชอบเฮ้ยแป๊บนึงนะนี่หาก่อนนี่เป็นไงเคยตีจริงๆนี่นี่ไงเคยตีจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้แต่ว่าตีไม่เป็นแล้วเพราะว่าหลายปีแล้วตีตอนมัธยมแล้วก็เลิกตีเข้ามหาลัยปีหนึ่งเข้าชมรมตีเทนนิสรอบนึงแล้วก็เลิกตีแล้วก็ไม่ได้ตีเลยคือถ้าจะกลับไปตีก็ต้องแบบกลับไปเรียนใหม่อีกสักพักนะทุกคนอ่ะจะต้องไปแล้ว1อาทิตย์สุดท้าย Q&A ทุกคนต้องอ่านเมลแล้วหลายคนแบบเครียดกับชีวิตกันมากเลยทุกคนอย่าเครียดนะทุกคนต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้เป็นไปได้ทำได้มั่นใจนะอย่าเครียดมีความสุขมากความสุขนะความสุขนะถ้าเครียดก็ช่วงนี้แอลลาก็จะมีทริคทุกคนเวลาแบบเจอแบบรู้ตื่นมาใช่ไหมทุกคนจะพูดแบบ good day วันนี้
จะดีขึ้นถึงเจอเรื่องไม่ดีมันก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจที่แบบเพื่อนๆรู้วิธีการแบบจัดการแบบอารมณ์ตัวเองกันแหละไม่ให้แบบชีวิตมันเศร้าไปโอเคจะไปละวันนี้ฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณที่มาดูนะครับขอบคุณที่ตอบเอ้ยขอโทษที่ตอบคำถามได้ไม่หมดเพราะว่ามือถือผมมันพับได้ผมพับคอมเมนต์ก็อยู่ข้างล่างไงมันก็จะดูลำบากนิดนึงนะฮะครับก็ฝากทุกอย่างนะครับฝากแอดลาสฝากเอโกโอโฟอีเวนิต้าดอมรุ่นพี่ทั้งหลายนะฮะจัสมินิก้าแล้วทุกคนเลยขอบคุณทุกคนบ๊ายบายดินจานัดดินจากินหมูกระทะไม่ว่างสักทีขอโทษแต่จะว่างจริงๆแหละมันจะว่างก็ว่างไม่สุดแต่จริงจะว่างแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาในหัวข้อทำไมต้องมีแพนด้าก็วันนี้ผมมาเล่าแล้วนะครับนะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันบ๊ายบายครับคิดยังไงกับกระแสเอเรียบ้างผมอ่ะไม่ติดนะเพราะว่าผมโอเคอยู่แหละแต่ว่าผมอ่ะเข้าใจคนที่ไม่ชอบเหมือนกันทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองเราไม่ว่ากันเราแบบเคารพความเห็นของทุกคนนะครับบ๊ายบายไว้ว่างๆเนี่ยผมมาไลฟ์ใหม่นะทุกคนนานๆทีผมจะมาไลฟ์มาทีก็มาดึกคนที่จะทานผมไลฟ์ก็จะนอนดึกกันวันดีนะทุกคนนอนเร็วๆนะครับถ้านอนเร็วก็จะแบบหน้าใสร่างกายมีแรงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจูเนียร์หลับแล้วบ๊ายบายไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวนอนดึกแล้วเข้าห้องดึกแล้วเพื่อนตื่น